มาตั้งนานแล้วไปนั่งที่ห้องนู้นเขาบอกพักก่อนแล้วมันมีเสียงบรรยายเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเราก็นึกว่ามีการบรรยายอยู่ให้รอก่อนพอมาถึงก็บอกปิดอีกห้องนึงยังไม่บรรยายรออยู่อ้าวตายแล้วเลยทำให้สะดุดไปนิดนึงก็ต้องขอโทษทีอยากเรียนให้พวกเราทราบว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยได้มอบให้กลุ่มพัฒนาชนเนี่ยทำรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเป็นพื้นฐานที่จองรอในทุกเดือนทุกปีแล้วก็ธรรมดารวมถึงข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านแล้วก็จองรอในทุกสองปีเมื่อก่อนเนี่ยมีคนก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เยอะใช้มากแล้วก็นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสังคมแต่ปัญหาก็คือเราเก็บได้ไม่ครอบคลุมและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บก็เยอะมากประกอบกับบางหน่วยเนี่ยเขาตั้งกระทรวงทะบวงกรมใหม่เนี่ยก็พยายามจะหาข้อมูลของตัวเองนะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวข้องหน้าของตัวเองขึ้นมาไม่ใช้ภาพรวมมันก็เลยเป็นการเก็บซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างบางเรื่องบางโอกาสบางข้อมูลอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับบูรณาการบัตรประชาชนจำได้ไหมไอ้เลขสามหลักกว่าจะเหมือนปัจจุบันมาอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาในการต่อสู้มาเกือบ20ปีถึงจะมีสมาร์ทการ์ดใบเดียวเมื่อก่อนสมรภูมิทำที่หลวงทำทุกคนทำบัตรหมดจนกระทั่งท่านนายกท่านบอกเอ๊ะมันทุกคนก็บัตรสมาร์ทการ์ดมันก็บัตรเลขต่างๆตัวเดียวทำไมไม่รวมกันเป็นบัตรตัวเดียวแล้วบรรจุข้อมูลเข้าไปทุกหน่วยที่ได้ครับขึ้นไปมันจะได้มีสิ่งเปลือกนะอันนี้ก็เหมือนกันข้อมูลในนี้ก็เหมือนกันมันอาจจะเป็นไปเพราะว่าการข้อมูลของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของทุกกระทรวงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองคุยกับหน่วยงานที่เขามีองค์ความรู้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีการกำหนดตัวที่วัดมีการกำหนด KPI ของความมาตรฐานความยากจนหรือความจะเป็นพื้นฐานของคนต้องเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหน่วยอื่นรับบ้างไหมหรือเราเปลี่ยนคนเดียวหรือเราเปลี่ยนกสภาพัฒน์แล้วสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขารับรู้ด้วยไหมเศรษฐกิจการพาณิชย์เขารับรู้ด้วยไหมหรือกพร.เขารับรู้ด้วยไหมถ้าทุกหน่วยที่มันเป็นหน่วยงานการข้อมูลรับรู้ด้วยกันเราให้เราเป็นหน่วยการเก็บเนี่ยเราก็จะทำสามารถให้การของข้อมูลเราเนี่ยเข้ามาติดมอญก็ให้ทุกหน่วยใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปดัดเก็บอีกปัญหาก็คือเวลาไปขอข้อประมาณมันจะได้ไม่ขอหน่วยสำนักงบหรือสำนักประมาณเขาก็จะบอกเอ้ยเก็บที่เดียวพอไม่ต้องเก็บหลายที่แต่ให้ข้อมูลให้มีข้อมูลครบมันจะได้บูรณาการงานของงบประมาณในการจัดเก็บอันนี้ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นปัญหาคือเราเก็บมีประสิทธิภาพหรือยังครอบคลุมหรือยังข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนตรงพอที่จะฟอร์คาสต์อนาคตได้หรือยังถ้าเราเก็บครบถ้วนสมบูรณ์สามารถเป็นข้อมูลในฟอร์คาสต์อนาคตของประเทศแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้มันก็เป็นข้อมูลที่ดีที่น่าเชื่อถือและประชาชนเราลองสังเกตดูว่าเวลากรุงเทพโพสุนทรศิลป์โพหอการค้าโพเนี่ยเขาเก็บตามหลักสถิติที่ทำไปไหมเขายังไปฟอร์คาสต์ไปทำนายอนาคตของประเทศทำนายว่าประชาชนเห็นอย่างนั้นประชาชนเห็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็เวลาเลือกตั้งอย่างนี้เห็นเขามีเอ็กซิสโพไหมแต่ว่าเขาเก็บหน้าหน่วยประมาณสัก 10% แค่นั้นเองแต่เขาคาดได้เลยว่าใครมาแล้วก็ถูกเกือบ 90% 80%แต่ exit poll เนี่ยมันผูกเพราะมันเก็บในฐานะสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนแล้วคนไปกระทำจริงไม่มีเวลาตั้งตัวในการที่จะบอกว่าหลอกหรือไม่หลอกถูกไหมฮะมันก็เลยมีความแม่นยำที่สูงปัญหาคือถ้าเราเก็บแล้วมีประสิทธิภาพจริงเนี่ยผมว่าทุกหน่วยเขาสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็เรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันจะเป็น policy อย่างหนึ่งที่จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวให้ลองที่ดีเรามาพบแล้วเรามาตั้งคณะเรียนก่อนคณะกรรมการเรามาได้หนึ่งว่าถ้าสมมติเราจะทำโฟชาร์ตการบริหารข้อมูลแบบบูรณาการเราจะทำอย่างไรเราจะวางแผนกันอย่างไรเราจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะบูรณาการงานข้อมูลอย่างไรนะสมัยก่อนเราทำบัตรเนี่ยเราก็ลายนั่นอย่างเงี้ยบัตรประชาชนเราถึงต้องเป็นใบเหลืองเป็นใบบัตรสีขาวไปนั่นไปก่อนไม่มีสมาร์ทการ์ดใช่ไหมไม่มีเครื่องแต่ตอนหลังมาตกลงกันได้ว่าใช้เราเป็นหลักปั๊บรัฐก็ให้ออกแบบ
เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดมีเครื่องถ่ายปั๊บผลิตปุ๊บมีกล้องไปปั๊บถ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเห็นไหมฮะพองบมันลงมาที่หน่วยเดียวเท่าไหร่ความง่ายในการทำงานก็มากขึ้นแต่ถ้าแยกกันไปเงินมันรัฐบาลมันต้องแบ่งนั่นทำหน่วยนี่ทำหน่วยนี่ก็ไปนี่ก็ไปกลายเป็นว่าจะมีคนในกระเป๋าเนี่ยมีบัตรพกกันเจ็ดใบแปดใบใช้ประโยชน์คนละอย่างไม่ดูแลการในอนาคตเนี่ยถ้ามีบัตรประชาชนใบเดียวเลขสามหลักท่านจะยืนยันเรื่องสปสช.ก็ได้หลักประกันก็ได้ใบขับขี่ก็ได้ทุกวันหนึ่งมันจะใช้ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับเหมือนในต่างประเทศเขามี ID card ใบเดียวที่แสดงความเป็นบุคคลไปที่ไหนก็ใช่ดีกู้เงินก็ใช่ไปเนี่ยอะไรอยากใช้ตัวนี้เอทีเอ็มก็ยังใช้ไปแต่มันจะบรรจุข้อมูลลงไปว่าคุณมีเครดิตพอที่จะใช้ได้ในภาคส่วนที่เป็นข้อมูลก็ธปท.ก็เหมือนกันนะครับก็อยากฝากพวกเราในฐานะที่มีหน้าที่เรารู้แล้วว่าเราทำงานมานานเพียงแต่ว่าเมื่อเราจบการจัดเก็บแล้วเราก็มาประมวลสรุปผลเราก็ประชุมคณะกรรมการที่ใช้ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยท่านจตุพงศ์ท่านเคยทำงานให้ประชาชนพัฒนาสังคมมาก่อนท่านจึงค่อนข้างรู้มาของเรานะครับอย่างละเอียดแล้วท่านก็ขอผลงานของกรมพัฒนาชุมชนที่ตัวเองด้วยเพราะท่านจะรู้งานการพัฒนาชุมชนอย่างละเอียดมากนะครับเพราะนั้นจะมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเกิดขึ้นเพื่อจบปั๊บเนี่ยเขาก็เอาไปใช้จ่ายจปท.เราเก็บแค่30ล้านถูกไหมเราก็บอกว่าในเมืองเลยเก็บไม่ได้บางพื้นที่ในเขตเทศบาลในเขตก็ยังเก็บไม่ได้ปัญหาก็คือมันยังไม่เป็นตัวแทนเกือบทั้ง 100% คนก็จะไปใช้ข้อมูลเขาบอกเก็บได้ที่ไหนต้องมาแยกแยะก่อนแล้วใช้ได้ทั่วประเทศไหมแยกแยะก่อนแล้วใช้ในกิจการที่เขาใช้ได้ไหมถ้าเราจะเก็บทั่วประเทศได้เราจะทำยังไงอันนี้ต้องมานั่งคุยหรือไม่งั้นก็ต้องไปบูรณาการให้รัฐบาลเขาทราบปัญหาที่ว่าจะทำยังไงหรือแบ่งกันให้ชัดเจนเลยว่ากรมส่งเสริมเก็บในเมืองเราเก็บชนบทถ้ามันมีหลักการที่แน่ตอนแล้วก็แบ่งมันให้ชัดเจนไปเลยเมื่อกบเก็บมาคุณเก็บเมื่อเก็บชนบทแล้วก็เอามารวมกันจริงๆนะใช่ไหมในเขตอบต.นี่ส่วนใหญ่เก็บได้หมดแต่ที่เก็บไม่ได้คือเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครกทม.ก็เก็บแล้วหรือเทศบาลเมืองนครก็มีไม่เท่าไหร่ซึ่งน่าจะให้กรมส่งเสริมเก็บเลยทำเป็นรูกันเลยถึงเวลาคุณก็มาเงินก็คุณเองตั้งเองเก็บเองเราก็ตั้งเองเก็บเองเราก็มาลงกันถ้าอย่างนี้ได้ข้อมูลถึงครบทุกประเทศมันก็จะสามารถตอบสนองกับที่หน่วยงานต่างจะไปใช้ได้ว่าตัวชี้วัดตัวเนี้ยที่มันเป็นปัญหาศาสตร์มันเป็นเพราะอะไรอย่างไรแนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไรเวลาเขาทำสีดีเขาเก็บไม่มากเขาดูว่าความเบียดเบนมันแสดงเวชั่นมีเท่าไหร่เขาก็เก็บไปสักเดือนเวลาเราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนะเขาสี่ตีเขาร้อยละห้านั่นเองเขาเก็บได้นี่เราเก็บประชากร65ล้านเก็บถึง30ล้านมันเกือบ 50% แล้วนะถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นแฟกต์จริงๆเนี่ยเอาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันสามารถจะยืนยันได้ไหนได้เนี่ยมันก็เก็บมากกว่าเพียงแต่เราการกระจายของเราเนี่ยมันไม่ครอบคลุมเราอาจจะสะท้อนปัญหาของชนบทได้แต่เราไม่สามารถสะท้อนปัญหาของความเป็นเมืองได้ถูกไหมแต่เวลารัฐบาลเขาแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายทั้งในเมืองและชนบทเรายังตอบโจทย์ไม่ครบสักวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีวิธีทางการทำงานดีๆเราจะตอบโจทย์ไม่ครบแต่ณปัจจุบันก็ถือว่าเก่งแล้วนะเก็บมาได้30ล้านนี่ถือว่าเก่งนะฮะผมว่าในอนาคตต่อไปเราต้องใช้ข้อมูลเนี่ยสะท้อนปัญหาให้ถูกต้องไปนะสะท้อนปัญหาสังคมออกไปผมกำลังบอกให้ผอ.คณะกลุ่มงานคุณต้องฟอกคาออกไปให้รัฐบาลเขาสื่อในประเทศเขารู้ว่าผลจากการจัดเก็บข้อมูลของคุณ30ล้านคนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในชนบทไทยบ้างการล่มสลายของสังคมการล่มสลายของครอบครัวการความยากจนของประชาชนมันเป็นยังไงว่าทำหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนมันเปลี่ยนแปลงไงการสูญเสียทรัพย์สินที่มันหลุดมือไปมากมายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่อนาคตเราจะคาดการณ์ของประเทศข
ทรัพยากรที่เรามีอยู่ไปในทิศทางไหนได้บ้างนะฮะผมว่าถ้าเราสะท้อนปัญหาเรื่องไปรัฐบาลก็จะได้กำหนดนโยบายกำหนดอะไรลงไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสะท้อนข้อเท็จจริงไปแล้วก็สะท้อนที่ลักษณะเป็นเสียงส่วนใหญ่ออกไปนะครับ 80% ของคนที่อยู่ในชนบทนะครับอีก 20% คนอยู่ในเมืองเพราะนั้นถ้าคน65ล้าน 80% ก็ต้องประมาณเกือบ50ล้านเราต้องเก็บข้อมูลประมาณ50ล้านถ้าเราบอกว่าเราเป็นตัวแทนของชนบท30ล้านเนี่ยนะต้องใช้50ล้านถึงจะเป็นตัวแทนของข้อมูลประชาชนที่อยู่ในชนบทที่แท้จริงอย่างน้อยก็เป็นภาคเกษตรภาคแรงงานที่อยู่ในชนบทต่างๆได้นะครับก็อยากให้กำลังใจพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยทำงานกันนานปั้มกับพวกนี้มานานไหมนานไหมผมบอกกล่าวนานมากใช่ไหมนานจนชำนาญเลยใช่ไหมฮะแต่มันก็เก็บเท่าไหร่ไม่รู้จะหมดทุกทีมาไปล้านล้านล้านเลยใช่ไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมผมเคยเห็นปลาเนี่ยมันมีมากอยู่ในกรุงเทพปลาแล้วพอหลุดประมาณ13-14 ล้านมากซึ่งมันจะต้องอยู่ตามตอกซอกซอยหมดมันก็ใช้เหมือนกับไอ้ delivery ของ MK นะสั่งอะไรจุ๊บๆๆคิดเงินเสร็จเลยมันใช้กดอยู่ในเครื่องเนี่ยคิดเงินเสร็จสั่งเลยเสร็จหาภาพเสร็จอย่างเงี้ยมันใช้ทุกอย่างเงี้ยมันก็ง่ายแต่ถ้าเราเก็บใส่แยกเนี่ยโอ้โหมันจะมาจ่ายมาเลยเหนื่อยเลยนะดูแลบางทีมันต้องมีเครื่องเก็บเสร็จก็มาพิมพ์ต่อใช่ไหมพิมพ์ไหมเราเคยทำมาแล้วครับอะไรนะเราเคยทำแล้วครับพ็อกเก็ต PC ครับแล้วปรากฏว่าล้มครับเฟลใช่ไหมไม่เวิร์กเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใหญ่พอนะหรือไงคนกดไม่เป็นคุณจะทำข้อมูลเป็นล้านเนี่ยคุณมาใช้มือที่ตายแน่ในความคิดเห็นผมเลยแต่งวดนี้ไม่ไหวคนประมวลก็ไม่ไหวสำนักงานสิริแห่งชาติท่านสำนักงานเนี่ยทำไม่ไหวครับพี่นะไม่ไหวนะงานสิริท่านโกงไปแล้วทำเรื่องสิริอย่างเดียวเก็บไม่ไหวเลยที่อยู่จริงไหมคุณต้องใช้ขึ้นมือให้คนไม่ไหวเหนื่อยนะที่ชัดเจนไม่ใช่คือถ้าเราเก็บมาเฉยๆแล้วไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช้ประโยชน์ให้คนทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองเหมือนกับเราทำบัญชีบนเรือเรารู้ตัวเองใช่ไหมว่าเราใช้จ่ายเท่าไหร่เรามีรายได้เท่าไหร่เราใช้ในการดูบุหรี่กินเหล้าเท่าไหร่เขาบังคับให้เราทำเมื่อเรารู้ตัวเองเราก็จะเริ่มไม่ได้เราเริ่มระวังเริ่มปกป้องตัวเองเริ่มช่วยเหลือสู้กันและกันเริ่มตั้งกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยบัญชีพลเรือนเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คือเขาไม่รู้ตัวเองข้อมูลนี้ก็เหมือนกันทำยังไงจะสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้ตัวเองให้พนักงานของเราเนี่ยรู้ตัวเราเองให้ท่านแอมเภอหรือคนท่านอำเภอเนี่ยรู้ตัวตัวเองรู้สถานะตัวเองจะได้กำหนดหลักการหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้กำหนดวิธีการหรือการมีส่วนร่วมที่จะดำเนินการปรับปรุงสภาพของหมู่บ้านเขาสภาพของครัวเรือนเขาสภาพในชุมชนเขาให้ไปในถูกทิศทางได้ถ้าเขาไม่รู้ตัวเองเขาก็จะรู้จากสื่อนะลูกหลานพ่อแม่หน่อยก็รู้จากวัดรู้จากคนในสังคมสูงอายุสุขเสียกันเด็กก็รู้จากสื่อโซเชียลมีเดียเปิดได้อยู่คนทำงานก็รู้จักเพื่อนร่วมงานในสังคมวงล่างมันก็ไปรู้เป็นข้อมูลที่มั่วไปหมดถามว่าพวกเหล่านี้ก็อยู่ที่อีลิตเอามาลืออีลิตเอาอีลิตหรือผู้นำเอาสิ่งที่ดีมาลือทุกคนก็จะปรับตัวไปทางดีถ้าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาลือทุกคนก็จะเดินตามสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆตลอดเวลาเช่นเฮ้ยหมู่บ้านนั้นทำแล้วมันเบี้ยวกองเงินหมู่บ้านได้ทำไมพวกเราไม่ทำบ้างมันเรามันฉลาดเราต้องฉลาดตามไปทำกันได้เนี่ยมันลืมเอาแบบกันถูกไหมเอาแบบกันตามอย่างนั้นแต่ถ้าอิริทนั้นหรือผู้นำนั้นไปลือหรือทำแบบอย่างที่ดีกว่า
มันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีผมก็บอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องสร้างความรู้ขององค์กรความรู้ของวัฒนธรรมเริ่มแต่หมู่บ้านตำบลอำเภออย่างน้อยเมื่อมีข้อมูลทั้งหมดแล้วมาสะท้อนภาพของอำเภอแล้วกำหนดแผนพัฒนาอำเภอเรารู้ว่าเราทำไงหลังจากที่รู้ปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะแก้ยังไงเรามีทรัพยากรอะไรทางสวรรค์แล้วก็เป็นเป้าหมายเลยอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นต้นทุนของสังคมจังหวัดเขามองภาพรวมทั้งจังหวัดเขาก็มีเป็นแล้วก็เอามาแบ่งกันก็เป็นสองส่วนการจัดทำทำให้งานเราเกิดทำแผนชุมชนก็ได้แผนอะไรก็ได้ทุกคนก็ใส่ใจสะท้อนที่ปัญหาดีกว่าทุกวันนี้เราไปคุยกันว่าใครจะรวยกว่ากันใครจะทันสมัยกว่ากันใครจะมีรถยนต์มากกว่ากันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่แนวทิศทางความยั่งยืนนะครับทำให้คนเนี่ยหลงไปกับโซเชียลมีเดียที่เด็กๆ iPhone 5มาโอ้โหเด็กรุ่นใหม่อยากมีกันทุกคนเยอะว่าแต่เด็กรุ่นใหม่ในห้องนี้ก็อยากมีนะก็อยากมีกันถูกไหมแต่เวลามีปั๊บเนี่ยมันใช้สมกับตัวสมของ iPhone 5มันที่มันบอกไว้ไหมว่ามันมี description ของการใช้มันทั้งหมดเนี่ยประมาณ800กว่าคุณบัตรผมว่าเราใช้ประมาณ20อีก780ไม่ค่อยได้ใช้แอปนู่นเกมนี่แอปนู่นผมเราถือไปแล้วนะแต่จริงเราก็ใช้คุณสมบัติประมาณไม่เกิน20อีก700กว่าที่เขาพยายามคิดให้มันมากขึ้นเราไม่ได้ใช้แต่มันใช้แรงโฆษณาเป็นสื่อทำให้คนกระตุ้นความต้องการที่มากขึ้นก็เลยกระตุ้นความนิยมความต้องการผู้บริโภคในเรื่องสื่อตรงนี้สำคัญถูกไหมเมื่อก่อนเราซื้อสินค้าเนื้อไก่เราซื้อที่ไหนตลาดข้างบ้านไหมใช่ไหมตลาดข้างบ้านตลาดในบ้านแต่พอไอ้ Tesco โลตัสลงไทยรัฐหน้ากากไปซื้อในโลตัสกับในบิ๊กซีมันก็หมูอันเดียวกันไก่ก็ไก่อันเดียวกันแต่เข้าไปตั้งใจจะซื้อหมูโลที่มันโฆษณาว่าลดไป5บาทแต่ไปแล้วมันไม่ได้ซื้อหมูโลเดียวมันซื้อทุกอย่างเลยนะซื้อสบู่ซื้อยาที่ฟันซื้อทุกชนิดเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อพอใช้เลยนะที่ผมพูดนี่ผมยังได้เพราะพัญญาผมก็ซื้อไปทีซื้อสบู่โลนึงผมมาใช้พอดีปีนึงก้อนสุดท้ายใช้ปีหน้าพอดีหรือยาที่ฟันทิ้ง6หลอดบอกโอ้โหจะแปลงอีกกี่ปีเดี๋ยวจะหมดเขาบอกทำไมถึงซื้อ6หลอดเพราะมันร้อนลดเท่าไหร่ลด3บาทแล้วเมื่อไหร่จะแปลงอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันบางทีอิทธิพลของตัวเนี้ยมันทำให้กรมบางทีลอยไปเราพยายามคิดในกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็พยายามจะคิดบัญชีผู้เดือนมาดึงกลับมาเฮ้ยอีกต้องรู้ตัวเองนะใช่ไหมฮะซื้อเท่าที่เราอยากกินกินเท่าที่เราซื้อเท่าที่เรากินนะทำเท่าที่เรามีรายได้เรามีรายได้ให้พอกับที่เราทำก็เพื่อให้เรารู้ตัวเองถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราก็จะบวกเกินใช้เกินรายได้น้อยมันก็จะเป็นหนี้สะสมเจอดอกมหาโหดเข้าไปอีกหนี้คนเรือนก็เลยบานเลยเริ่มจากหนี้รายตัวแล้วก็เป็นหนี้ขยับเป็นหนี้คนเรือนพอหนี้คนเรือนปั๊บอันนี้เป็นหนี้สังคมแล้วเริ่มไปกู้เงินกองทุนเริ่มไปกู้นั่นไปนี่ผมเชื่อว่าในประมาณ160เนี่ยเวลาสิ้นปีชาวบ้านนี่จะกู้มากกู้ไหมกู้นะกู้กองทุนไปโปะทกสกู้ตะกู้ทกสไปโปะสากลกู้สากลไปโปะวนอยู่อย่างเงี้ยยอมเสียดอกวนอยู่อย่างเงี้ยหรือจะมีกองเลยกองทุนสติแต่กองทุนสตินี่ท่านต้องอย่าไปแข็งๆนะอย่าไปให้แข็งๆไม่ได้อย่าไปยอมนะนะกองทุนสติเขาให้ไปตั้งงานตั้งอาชีพตั้งรายได้ห้ามเอาไปตั้งหนี้ห้ามเอาไปหมุนเวียนนะฮะถ้าดูแล้วโครงการไม่ได้ตั้งงานตั้งอาชีพตั้งรายได้ก็ไม่ต้องถือมาถ้าดูแล้วเอาไปทำจริงมีซื้อเครื่องมือเครื่องจักรจริงไปดูจริงทำจริงโอเคทำอาชีพจริงต่อยอดจริงโอเคทำมาได้แต่ถ้าบอกกู้เอาไปรวมแชร์กันก่อนแล้วแค่แบ่ง
คืนที่ไม่มีประโยชน์นะฮะการคืนอ่ะคืนรายเดือนก็ได้รายสามเดือนก็ได้ไม่ใช่เป็นคืนรายปีถ้าคืนรายปีเนี่ยรับรองผู้ปกนี้นะเมื่อวานที่ดีบอกคณะกรรมการพัฒนาตีจังหวัดไปแล้วอาจจะคืนรายเดือนก็ได้นะแปลว่าคืนรายเดือนรายสามเดือนถ้าคืนรายปีเมื่อไหร่คือผู้ปกนี้นะครับก็อยากฝากไว้ในฐานะที่เรารับผิดชอบตรงนี้ดีที่ดีก็รับก็จะไปลองปรับปรุงวิธีดูว่าเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มนักวิชาการหรือผู้รู้เก่าๆแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาในวันนี้ก็จะเชิญสถาพัฒน์เชิญสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจพาณิชย์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเขาใช้ข้อมูลพวกนี้เยอะแต่เป็นการใช้เพราะนั้นลองเอามารวมกันดิผมเก็บให้ท่านใช้ท่านรองเลยหรือท่านตั้งงบที่ท่านก็ได้แล้วแจ้งมาให้ผมเปิดกันแต่ผมเก็บให้ข้อมูลที่ท่านมีทั้งหมดเพราะว่าบางตัวข้างหน้าตรงหมดเหลือแต่ปลายแค่นั้นเองที่ไม่ตรงถ้ามันรวมกันได้สภาพอะไรต่างข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดียวใครก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ใช้ในการวางแผนพัฒนาได้ทุกวันนี้มันกลายเป็นการใช้ตามความคิดตามเจตนารมณ์ของคนเป็นผู้ในการกองผู้ในการของท่านรองอธิบดีรวมถึงอธิบดีด้วยใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องเป็นความคิดตามความจำเป็นพื้นฐานจริงๆตามแผนงานและโครงการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นงานยากงานลำบากเก็บมา20ปีแล้วก็ยังต้องเก็บอยู่ไม่เบื่อเบื่อไหมฮะเบื่อต้องบอกขอสิริต้องหาเรื่องที่ไม่เบื่อให้เราทำต้องมีแม่ใช่ไหมเก็บก็ต้องมีชิงโชคบ้างนะใครเก็บแล้วมีจับฉลากชิงโชคบ้างไงคนที่เก็บดีที่สุดให้รางวัลถูกไหมหรือมันก็ต้องหาวิธีใหม่ๆในการเก็บแล้วไม่เบื่อถูกไหมเก็บแล้วให้มันมีความรู้สึกโอ้โหข้อมูลแล้วมันไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเก็บแล้วข้อมูลเราไปใช้ได้ประโยชน์นี่เราไม่เบื่อใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วมันมีคุณค่ามีความสำคัญมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีที่เราจะไม่เบื่อใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเก็บไปแล้วไม่รู้ไปทำอะไรนี่มันจะเบื่อใช่ไหมใช่ไหมเก็บไงเก็บแล้วไอแคร์คุณแหลมคุณพิมพ์แหลมคุณโดนอีกแล้วอย่างนี้มันจะเบื่อผมรู้ผมเข้าใจท่านเพราะผมก็เคยเบื่อนะฮะเป็นต่างต้องชิงแจกมันทุกวันอ้าวใช่ไหมวัยรุ่นก็เริ่มมาเอาคนทำงานว่าอาหารอร่อยของดีเลยไหมอาหารอร่อยไหมในงานหน่อยจริงไหมเอาชาคิดแย้มนางเอาฝนที่น่าสนทอนให้กรรมกรเข้ามาดูนี่ไงโอทองที่ไปปลูกกันกับคนสูงอายุอย่างเดียวด้วยใช่ไหมมันคนวัยเขาเปลี่ยนไปเต็มไปปีนี้ต้องวัยรุ่นต้องเจี๊ยบจ้าไปเลยเปลี่ยนเทรนด์เดี๋ยวปีหน้าจะเปลี่ยนที่มันนี้ให้ตื่นเต้นที่มันนี้พิธีเปิดก็ไม่เอาละแบบเก่าๆเปลี่ยนเอาคลิปของมาเปิดนายก็ถามมาเลยที่จะไปลงทีวีช่องเสียงไปให้มันเปลี่ยนแนวจ้างไปถูกไหมเหมือนกันท่านเก็บจอถอกอชอของพ่อเหมือนกันที่มันอาจจะนานไปเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีบางทีมันผมอ่านในเว็บโอเอนะถามตอบมาที่ตีก็จะบ่นผมอ่านนะผิดถูกผมไม่รู้นะผมเพิ่งมาเป็นได้เดือนแล้วจะว่านะก็อ่านก็ดูแล้วก็บ่นเรื่องทำไมรายงานกรมท่านทูตมันเยอะมากจริงมันเยอะไหมมีเสียงดังขนาดถามนิดเดียวนี่ขนาดตัวแทนมาให้นิดเดียวพี่นั่งถาม 7,000 คนมันไม่ดังเลยเหรอก็อ่านเลยนะว่าทำไมรายงานเยอะไม่รวมกันสักทีเริ่มจะดูแลอาการได้เห็นนะใช่ไหมทำไมไม่รวมกันทั้งทีทำไมมันเยอะจังเมื่อก่อนเวลาอบรม
เก็บจมถอนต้องมีท่านพนักงานจังหวัดมีท่านพนักงานเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงไหมเริ่มให้ดูระนาการนะอันไหนที่เป็นคนคนเดียวก็ทำเองก็ไปรวมกันอบรมคนเดียวเขาจะได้ไม่ต้องมาก่อนเขาจะได้มีเวลาไปทำงานในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสแรกท่านจะต้องมาที่เยอะมาที่ส่วนกลางเยอะพอไตรมาสสองกับสามคันนี้ท่านเองท่านเยอะผ่านกันแล้วแยกทางที่เหมาะมาที่ชัดเจนถูกไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยดีว่างบประมาณเนี่ยจะต้องใช้จ่ายในไตรมาสแรกเกือบทั้งหมดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปเต็มที่พอไตรมาส2ไตรมาส3ก็จะไปลงในภูมิภาคนี่ก็เป็นการดูแลการจากทางนี้การทำงานที่แยกกันชัดเจนเราให้ส่วนกลางเป็นบริการแต่ยังบริการก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของรายงานรายงานที่จะพยายามบริการจะตั้งทีมบริการอะไรที่หัวมันตัวเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องรายงานอะไรที่ถามข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอำเภอไม่ต้องเหลือแต่ใบหลังเหลือแต่ใบหลังก็ลงในไฟล์ให้เป็นชุดเดียวเลยได้ไหมแจกซีดีไปทั่วพนักงานทุกคนเลย7,000แผ่นกูมีแผ่นไว้เนี่ยเหมือนวินโดว์พอเรียกปุ๊บมาหน่อยกล่องนี้กูใส่เลยข้างหน้าเสร็จครับกล่องนี้ปุ๊บกูใส่เลยข้างหลังเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะสบายขึ้นใช่ไหมครับมันก็มาทีเดียวใช้หมดไม่งั้นท่านก็จะปวดหัวว่าทำไมรายงานมันเยอะหรือมันเป็นวัฒนธรรมของผมที่ท่านชมชอบรายงานฮะชอบไหมถามจริงชอบป่ะไม่ชอบเกิดมากับการรายงานฮะไม่ชอบเลยแต่ผมว่ามันเยอะนะผมเป็นที่ดีกองส่งเสริมผมว่ามันไม่เยอะขนาดนี้เจอต้นทีมผมเคยเป็นรองปลัดกรมการปกครองไม่งามก็ไม่เยอะเท่าเธอนะผมเธอนี่เยอะนะมันแยกกันผลิตรายงานแต่ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารายงานแล้วเอาไปใช้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นก็ผมจะลองให้ข้อมูลในการเกี่ยวกับเรื่องรายงานดูในการในเรื่องการเก็บข้อมูลของตัวเองได้นะครับแต่มีความสุขนะที่มาทำงานในกรมการผู้นำชนเนี่ยเพราะว่าคนกรมการผู้นำชนเนี่ยน่ารักเป็นผู้หญิงมากผู้ชายผู้หญิง 70% เพราะนั้นเสียงดังดังผู้ชายเนี่ยอยู่นานๆไปชักมือไม้อ่อนหมดต้องบอกให้เข้มแข็งเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้อย่างน้อยยังเป็นเสาหลักให้กับน้องๆผู้หญิงก็ต้องดีได้มากแต่ผมสังเกตเวลามีงานอะไรผมเห็นผู้หญิงมันเก็บกวาดทำเร็วนะเก็บปั๊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 บผู้ชายเองนั่งมึนเนี่ยขยำให้ทันนะผู้หญิงของกรมราชธรรมเหมือนผู้ชายเหมือนไหมทำไปนานๆเข้าผมว่ามันเหมือนผู้ชายฮะมันแข็งแข็งไปหมดเลยนะแข็งไหมแข็งฮะหนึ่งแข็งสองตุ้ยจริงไหมเป็นไปได้ไหมสามชอบใส่ชุดแต่น้ำดำก่อนมันสกปรกยากหรือไงหรือต้องให้มีชุดที่มาฉันชุดเดียวชุดเที่ยวชุดทำงานชุดไปออกงานชุดเดียวใช้ได้หมดผมอยากเห็นภาพของผมทุกคนสดใสว่าไงเป็นที่ถูกๆแพงๆที่สนใจให้จัดแสงแดงเข้าไว้มันได้ดีว่าจะได้เป็นที่นะว่าอยากเปลี่ยนลุคนะเดี๋ยวปีนี้เสื้อกองเอาใหม่สีแสบๆเอาที่3กิโลยังเห็นไหนเฮ้ยวัฒนาทุกชนมาแล้วสีอย่างเงี้ยผมว่าตู้นะนะแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจมีพลังเลยมันนะถึงจะตุ้ยก็ตุ้ยแบบแสบๆแดงๆผมรู้แหละผมก็ถามว่าท่านพนักงานท่านพนักงานเธอท่านพนักงานแบบทำไมตู้ดำอ๋อมันไปงานค่ะไปทุกรูปมันไปทุกกินไปที่นี่ไปทุกกินไม่กินไม่กินค่ะแล้วทำไมยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งกินค่ะพอกินไปแล้วมันลืมตัวนะครับมันก็เลยไม่ออกกำลังกายผมว่าต่อไปอาจจะมีโพลิซีหน่อยนะ
ทุกครั้งที่เก็บกบฏเสร็จให้เชิญคณะกรรมการเก็บพร้อมพัฒนากรประจำตำบลออกเขาเรียกอะไรนะไอ้กูเลบุ๊กเรื่องชมโง่ชิงโชคดีมากแจกกูเลบุ๊กดีนะมันจะทำให้สุขภาพมันแข็งแรงไม่ใช่เกษียณไปแล้วเจ็บป่วยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอยากให้เราอยู่แบบมีความสุขมีสุขภาพดีมีความยินดีสนุกกับการทำงานไม่อยากให้เครียดนะครับข้อมูลรายงานอาจจะเครียดอยู่แล้วแต่เราอย่าไปเครียดตามรายงานมันอาจจะมากอยู่แล้วแต่เราจะเป็นอย่าไปมากกับมันตามรายงานนะครับอันไหนทำไม่ได้ทำไม่ทันเราก็บอกเหตุผลเข้ามาเราค่อยๆทำเองเรื่อยไปนะครับตอนผมไปอยู่ภาคใต้มีอยู่ทีนึงเนี่ยตอนที่เหตุการณ์ระเบิดก็ยิงกันเผาโรงเรียนตั้งทีหนังที่โอ้โหส่วนการก็ให้รายงานแหลกเลยผมกลายเลยว่าผมก็มันรายงานเป็นยังไงตอนนั้นผมเป็นรองผู้ว่าการกรมนภาค4เป็นรองผอ.สวท.ก็ย่องไปดูตามเอ๊ะทำไมที่ยะลิ่งเนี่ยมันมีแต่เหตุการณ์บ่อยไปดูอ๋อทั้งปลัดทั้งนายกรเขาเรียกอัศวินโต๊ะตรงมีโต๊ะตรงอยู่ตัวมันออกพื้นที่ไม่ได้มันก็หัวชนหัวเขาผมขึ้นจะรายงานไงอยู่แล้วโทรศัพท์ถามไม่นั่นดีดีแค่โทรศัพท์ถามไม่ดีแล้วมันก็รายงานกับบนโต๊ะคนบอกอ๋อลบอย่างนี้นี่เองมึงลบไปชนะเพราะมึงอัศวินโต๊ะตรงกันอยู่เนี่ยมึงทำงานบนโต๊ะตรงกันอยู่เนี่ยแล้วก็รีบรายงานให้เจ้านายทราบแต่ไม่ไปดูของจริงไม่กล้าไปดูอาจจะพ่อไม่กล้าไปดูไม่จริงก็ใช้โทรศัพท์ถามผู้ใหญ่ว่าไงมันยิงกันเมื่อไหร่ยิงเมื่อกี้เนี่ยตายสยบสยองไหมสยบสยองสยบสยองมันแบกหัวแบกหัวถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายหน่อยถ่ายที่ส่งมาที่ผมหน่อยโอ้ยหัวแบกเลยนี่เดี๋ยวนอนกลางถนนเลยรายงานกันเล่นอย่างนี้นะเขาเรียกอัศวินต้องโกงหัวชนกันรายงานผมเลยบอกอ๋อพวกนี้พวกแม่ทัพนายกพวกอัศวินต้องโกงมึงรายงานในบนโต๊ะเนี่ยของจริงมันถึงไม่สะท้อนกลับไปที่ส่วนการเวลาการมาช่วยเหลือมันก็ไม่ไปถึงเพราะมันอยู่ที่โต๊ะเนี่ยคือเหตุผลอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปดูของจริงไม่ได้ข้อเท็จจริงออกไปบางทีนโยบายการแก้ไขมันก็บิดไปบ้างยุ่งไปบ้างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้นำชาตั้งแต่ละคนที่อยู่ในขณะนั้นบ้างปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขไอ้ที่มันจะบานลงเบาลงมันก็ไม่มีการเข้าไปค้นพบความจริงเพราะฉะนั้นพวกท่านที่ไปทำงานนี่ก็ต้องเอาความจริงมาบอกให้มากที่สุดโดยผ่านข้อมูลข่าวสารเมื่อมันซัมมารีเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบอกกับสังคมได้ว่าเพราะอะไรอะไรได้ส่วนบอกแล้วเขาเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณจะมาบอกว่าฉันไม่บอกก็ได้ฉันมีข้อมูลฉันมีตัวเลขฉันมีแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแล้วที่แจ้งให้ทุกชาตินะครับก็ให้กำลังใจนะดีไหมเดี๋ยวสัญญาว่าจะไปลดแบบรายงานให้ได้นะนะนะแล้วก็อยากให้เธอมีชีวิตที่สดใสมีกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานอย่าเครียดนะนะอย่าเครียดนะห้ามเครียดให้ผมเครียดกับหมออัศวินพอสมควรพอนะครับท่านทำงานให้มีความสุขใช้สติสัญญาในการทำงานใช้ความเครือข่ายให้มากที่สุดแล้วข้อสำคัญก็คือถ้าเรามีความสุขกับการทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่บุบแแอจะไม่มีคำถามว่าบุบแจริงๆเก็บมา20ปีนะทำไมไม่ทำให้มันมีประโยชน์สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอามันมาใช้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับตอนผมเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยคุณอุดมมณีขับเนี่ยเป็นข้าราชการเราก็ใช้การเก็บข้อมูลจตท.เนี่ยดูว่าคนเรือนยากจนอยู่ที่ไหนเขาก็ส่งข้อมูลคนเรือนยากจนที่ตรงนี้ประมาณทั่วทั้งจังหวัดประมาณ10,000คนเรือนที่มีรายได้ต่ำถึง5ปีนะครับผมก็ทำเรื่องของประมาณผู้ว่าการจังหวัดลงไปนะเป็นงบยุทธศาสตร์50 ล้านเสนอไปแล้วผมเสนอแผนเนี่ยให้คุณทักษิณเนี่ยเข้าใจสภาพความแก้ไขปัญหาชนบทความยากจนถึงได้ไปเปิดโมเดลการแก้จนที่อำเภอพาวที่ไปทำลงเดินโมเดลแก้จนก็เป็นรายคนเรือนว่าจะทำยังไง
ที่เขาทำอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นโมเดลบอกว่าถ้ามีการถ่ายทอดสดมีการถอดบทเรียนต่อไปที่อื่นเขาก็จะเห็นวิธีบ้านนี้คุ้มนี้ใครที่มีรายได้ต่ำตรงนี้ต่ำเพราะอะไรเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆจะช่วยได้อย่างไรบ้างมีเงินกองทุนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าไม่พอจะเอาที่ไหนยื่นขอเข้ามาแต่ถ้ามันต่ำเพราะพฤติกรรมเขาเนี่ยก็ต้องแก้พฤติกรรมเขาอย่างไรโดยให้คุ้มเนี่ยคอนโทรลเขาเป็นโมเดลแล้วก็เอาสิ่งที่จะไปส่งเสริมอาชีพเป็นแบบไปวางก็ดูว่าคุณจะรูปแบบไหนถ้าเรียนการแก้ปัญหาหมู่บ้านยากจนแบบโมเดลไปลองได้ทีเดียวมันไม่ขยับอีกเลยนะฮะแต่วิธีการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้หมู่บ้านนั้นก็พ้นสภาพไปเลยเขาเห็นวิธีต่อสู้กันเดิมก็ไม่มีอย่างสู้เราพูดจนตายแต่ไม่มีแบบอย่างเขาเห็นมันก็สู้ไม่ได้สู้ไม่รอดนะประกอบกับที่สินคนที่มันจนเนี่ยมันขาดหมดทุกอย่างมันดึงยากถ้าไม่ให้โอกาสคนนะคือจนนี่มันจนทุกอย่างจนนะจนทุกอย่างนะมันจนทุกอย่างนะตัวก็จนพอมีเมียมันดึงเมียจนไปด้วยมีลูกจนไหมจนนี่ลูกก็ต้องหาเงินพ่อแม่คนจนกินจะไปเรียนต้องดีเหมือนพ่อค้าถามไปอย่างมันก็ไปไม่ได้ต้องไปโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดมันก็ครูน้อยไม่พอครูคนวิ่ง3-4ห้องมันก็จมการศึกษานะพอจบออกมามันก็รู้บ้างมันไปทำงานเขาสัมภาษณ์มันก็ไม่ค่อยรู้มันก็ได้งานต่ำกว่ามาตรฐานอีกจนอีกแล้วก็ต้องไปทำงานที่ไม่โรงงานมาตรฐานเขาก็ถ้าเลือกคนดีก็ไปทำโรงงานที่มันลักลอบปิดเปิดไปก็เดือนมันก็ไปไหนมาตรฐานอยู่ไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำจนอีกแล้วพอมันจนอีกมันก็พบแต่สังคมที่ต่ำๆมาก็จนอีกเพราะได้วนเวียนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจากในความจนวนอย่างเงี้ยจะมีสักกี่คนที่มีโผล่หัวมาแล้วก็ไปขยับตัวเองเช่นพวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่พวกท่านที่นั่งอยู่นี้ถือว่าพ้นแล้วนะพ้นวัฏจักรของความจนแล้วหลุดออกมาแล้วมีงานการทำมีหน้าที่การงานมีสามีมีปัญญาที่ดีดีไหมนะวิธีทำงานก็เปลี่ยนไปความง่ายก็เปลี่ยนไปความยากก็เปลี่ยนไปความไม่สบายใจก็จะเปลี่ยนไปทำได้นะครับขอบคุณมากนะพี่ปีมาพูดกันได้เอามีใครอยากถามพี่ปีไหมอย่าพูดเรื่องเดือนพูดเรื่องใหญ่ผมอยากจะพูดอยู่สองเรื่องแต่ก็ให้กันได้ไหมมีไหมมีใครอยากถามได้ไหมพอบอกเรื่องเดือนจะโยกย้ายเนี่ยไม่มีใครถามเขาบอกว่าดัชนีความสุขของข้าราชการกรมพัฒนาชนก็คือสิ่งที่คนของในกรมพัฒนาชุมชนต้องการมากที่สุดก็คือต้องการทำงานอยู่กับครอบครัวจริงไหมจริงครับเป็นอันดับหนึ่งเลยจริงไหมจริงครับผมเคยไปสำรวจความต้องการของคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมการปกครองมันต้องการตำแหน่งต้องการเงินเดือนสูงสูงต้องการอยู่ในพื้นที่ที่ดีๆแต่คุ้มคงให้นำชนมากอยู่ป่ายังไงก็ขออยู่ป่าคุณเดือดร้อนจริงป่ะจริงครับฮะแปลกว่าเนี่ยคือคนกรมพักวินาศมันทำรายงานเยอะที่สุดคือเคยทำมายังไงก็เคยทำมาอย่างนั้นอะไรมาใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกจริงป่ะแทนที่จะตัดของเก่าออกมันไม่ตัดนะต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่คุณเสนอมาเนี่ยที่เขาไปทำมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไรเพราะเมื่อครอบครัวคุณอบอุ่นชีวิตคุณมีความสุขแล้วคุณจะมีแรงออกมาจริงป่ะเออเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรมท่านคนเดินได้อย่างมีเกียรติศรีแล้วก็ผมสังเกตรัฐบาลมอบงานใหญ่ให้เยอะเลยนะผมคิดว่าคุณทำได้เพราะนั้นจงทำต่อไปจริงไหมต้องทำได้ดีเลยนะทำแบบเนียนๆช้าเลยนะต้องเคี้ยวเอื้อมคือครูสอนว่าต้องเคี้ยวละเอียดต้องให้กลืนถ้ายังไม่ละเอียดจะกลืนหรือจะท้องกลืนเพราะฉะนั้นก
คนกรมพัฒน์เนี่ยเวลามีงานมาต้องคิวเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรรู้ไหมมีขั้นตอนยังไงแล้วถึงจะไปทำถ้าคนของกรมการคลองมาแล้วทุ่มไปอยู่ในภูมิแล้วกินเร็วนอนเร็วถอนเร็วแต่ไม่ยั่งยืนแต่คนของกรมพัฒนาชนเนี่ยทำช้าแต่พอทำแล้วขับเคลื่อนแรงแล้วยั่งยืนก็คิดดูอะไรงานที่20ปีที่แล้วยังรายงานอยู่ผมไม่รู้จะไปให้ใครเปลี่ยนไปตั้งไหนแล้วโลกมันเปลี่ยนเยอะแยะแล้วผมว่ามันยังรายงานอยู่ต้องเลิกจะบอกไอ้20ปีแล้วไม่มีการช้างมีจริงนะดีไหมดีแล้วจะเรียนฟังนะดีมีถามไม่รู้ก็หลายดีแล้วนะก็ช่วยกันทำงานก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ทำงานให้คนเติบโตขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเกียรติยศชื่อเสียงที่เราสร้างมาที่จะทำให้เราเนี่ยยืนหยัดได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเตือนพวกเราด้วยเคยฟังคอนเฟอเรนซ์อาทิตย์ดีบ้างยังฟังกันทุกคนไหมฟังไหมห้ามยืนแถวหลังเด็ดขาดจำได้ไหมต้องสนาเนี่ยจะทำเสื้อสีแจ๊ดถึงงานเผอผู้ว่าบอกว่ามียืนแถวหลังแต่สีแสบแล้วใครเห็นตูต้องเรียกมาข้างหน้าก่อนดีไหมแต่งตัวสดชื่นหน่อยนะจะไม่ใส่เสื้อดำดำทำไมไหนที่ผมใส่ดำพอดีเพราะตาผมตาผมเลยต้องใส่มาไม่ทุกแต่พวกคุณห้ามใส่เดี๋ยวต่อไปทุกวันเนี่ยผมจะแต่งเสื้อให้มันสีขาวนะเพื่อเป็นประหยัดนะครับให้มันสดใสสดชื่นมีพลังในการทำงานขอบคุณมากครับ